สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติพวกเราจะไปเบิ่งสปป.ลาวได้นักกีฬาต่างชาติเสื้อสายลาวมาเพิ่มอีกแล้ว2คนซึ่งก็เป็นนักกีฬาคนที่4และคนที่5ที่ว่าได้รับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลในการมอบพาสปอร์ตลาวให้อย่างเป็นทางการนะซึ่งบ่มาฮอดปัจจุบันสปป.ลาวสามารถดึงเอานักกีฬาต่างชาติเสื้อสายลาวเนาะมาเล่นให้กับทีมชาติในนามตัวแทนได้ยังเป็นทางการแล้ว5คนหลังจากที่ว่าล่าสุดก็ได้เพิ่มอีก2คนเนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬาเสื้อสายฝรั่งลาวเนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬาคนที่4และคนที่5เดี๋ยวที่ว่าถูกอำฮ้องให้เป็นนักกีฬาลาวอย่างเป็นทางการและก็ได้ปลื้มพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการนะโดยก็เป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งอาชีพและก็นักกีฬาเทนนิสอาชีพส่วนว่านักกีฬาเสื้อสายลาวคนที่1คนที่3ที่ว่าได้พาสปอร์ตไปก่อนหน้านี้สามารถไปเบิ่งได้รูปตัวไอด้านทางที่เขาปัดมุกไว้ให้เลยเนาะซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวสารประเทศลาวในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเนาะท่านคำอินคิดจะเดชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำประเทศฝรั่งก็ได้มอบปื้มผ่านแดนหรือพาสปอร์ตให้กับแก่2นักกีฬาคนล่าสุดก็แล้วก็มีเท่ามิกเรย์ครอสซึ่งเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพที่เคยติดอันดับของโลกอยู่ที่ประเทศฝรั่งแล้วก็นอกนั้นคนที่2ก็เป็นทั้งนั้นเท่าดิมิตรีกิสตนะศิลาศักดิ์ซึ่งเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เคยติดอันดับของประเทศฝรั่งนะเดี๋ยวไปพูดกับนักกีฬาคนทมิฬกันก่อนเนาะเป็นทางด้านดิมิตรีกิสตนะศิลาศักดิ์นะซึ่งเป็นลูกหลานวงคณาญาเสื้อสายลาวเฮาเนาะที่ดำรงชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งซึ่งว่าลาวนี่เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน1991อยู่ที่เมืองทางฝั่งเหนือของประเทศฝรั่งนะซึ่งเป็นนักกีฬามวยคิกบ็อกซิ่งอาชีพซึ่งก็ได้คุกซ้อมกีฬาคิกบ็อกซิ่งมาตั้งแต่อายุน้อยๆพุ่นละและก็เคยเข้าร่วมเป็นนักกีฬาอาชีพแต่นางสิหลายในปีนี้ใน4เกมครั้งที่31เราบ่สามารถมาแข่งขันกับทีมชาติลาวได้เนื่องจากว่าติดภารกิจนั่นเองไปเบิ่งข้อที่2เป็นทางด้านมิกเลสคอสซึ่งว่าเป็นลูกหลานวงคณาญาเสื้อสายลาวเฮาเนาะที่ดำรงชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งเช่นกันซึ่งว่ามิกเนี่ยเกิดวันที่20มิถุนายน1993เนาะที่เมืองแซมเซอร์มาสประเทศฝรั่งนั่นเองแล้วก็เคยเริ่มต้นการเล่นกีฬาเทนนิสตั้งแต่อายุ5ปีหุ่นละโดยก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นพ่อได้ก็เข้าเรียนฝึกสอนเทนนิสอาชีพจนได้ติดทีมชาติของประเทศฝรั่งกลายเป็นนักกีฬาอาชีพในปัจจุบันแล้วก็มีการแข่งขันอันดับของตัวเองตลอดในขอบเขตเอรอบแล้วก็ทวีปอื่นๆซึ่งล่าสุดผมก็ได้ครับคัดเลือกจากสหพันธ์เทนนิสแห่งสหราชอาณาจักรในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามที่จะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2022นี้ซึ่งแน่นอนมิกก็เป็นคมบางเหรียญคําของวงการกีฬาลาวด้วยใน4เกมครั้งนี้ฉันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีผลงานโดดเด่นกันอะไรกันตึมถ้ามาคลิปนี้ก็ขอก็ได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซะก่อน